เรื่องราวของหน่วยทหารอเมริกันบนแผ่นดินเวียดนามใต้เมื่อครั้งสงครามเวียดนามกำลังปะทุสงครามเลือดเดือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่4เสียงกระหึ่มของฮอดังมาจากทั่วสารทิศฮอ2เครื่องกำลังบินวนอยู่รอบนอกรัศมี 1,000 ถึง 1,200 เมตร2เครื่องบินวนอยู่รอบในระยะรัศมีห่างจากขอบลานบนยอดเนิน300ถึง500เมตรทั้ง4เครื่องทำการบินด้วยอัตราเร็วไม่มากนักกับอีก2เครื่องเหนือกึ่งกลางลานยอดเนินตรงดิ่งเครื่องแรกกำลังลดระดับเพดานค่อนข้างเร็วในขณะเครื่องที่2บนเพดานบิน800ฟุตบินวนไปรอบๆในเขตรัศมีไม่เกิน100เมตรช้าๆรอจังหวะบินลงเป็นลำดับต่อไปตามภารกิจฮิวอี้ทำหน้าที่กู้ภัยและรับกับซาวอน1บนระดับเพดาน300ฟุตทำการบินแบบอยู่กับที่เราค่อยๆลดระดับลงตรงๆโดยมีนักบินที่2ชะโงกหน้าออกมานอกห้องนักบินคอยดูระยะสูงพร้อมกับรายงานนักบินที่1ทราบเป็นระยะสายตาที่มองสูงจากบนลงล่างเริ่มเห็นร่างของหน่วยลาดตระเวนขณะกำลังลำเลียงคนเจ็บคนตายเข้ามาหาจุดกำหนดชัดเจนขึ้นลักษณะพื้นดินปกคลุมด้วยไม้พุ่มเต็มพืชไปหมดนักบินกะคำนวณความสูงของมันด้วยการเปรียบเทียบกับส่วนสูงของคนรู้ได้โดยสัญชาตญาณและประสบการณ์ทันทีว่าไม่สามารถนำเครื่องลงสัมผัสพื้นได้แต่ลักษณะพื้นดินที่ไม่มีฝุ่นไม่มีต้นหญ้าสูงไม่มีกิ่งไม้โยกไหวปลิวตามแรงลมอันเกิดจากการหมุนของโรเตอร์เป็นสิ่งอำนวยช่วยให้การลอยตัวนิ่งทำได้ต่ำกว่ากำหนดมากระดับเพดานต่ำลงจนถึง50ฟุตเครื่องลอยตัวนิ่งนักบินที่2ส่งสัญญาณมือให้นำเครื่องลดระดับต่ำลงอีกเครื่องต่ำลงเรื่อยกระทั่งถึงระดับ25ฟุตตรงตำแหน่งหัวกระบาลหน่วยลาดตระเวนที่กำลังรอพอดีจึงส่งสัญญาณถึงพนักงานประจำเครื่องให้เริ่มหย่อนเปลรับคนเจ็บได้หน่วยลาดตระเวนชุดนำส่งคนเจ็บคนตายขึ้นหอขยับตัวเตรียมรับเปลที่ถูกย่อนลงมาพร้อมกำลังส่วนที่ต้องถอนตัวไปกับพอเที่ยวนี้เริ่มออกจากแหล่งวางตัวบนแนวระวังป้องกันที่ตั้งตามเข้าไปสมทบกำลังที่ต้องถอนตัวกับพอเที่ยวหลังแม้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนาทีระวังป้องกันกลับเริ่มหละหลวมแล้วทุกคนต่างละสายตาจากภูมิประเทศด้านหน้าเร็วมองไปยังหอเป็นจุดเดียวทั้งนี้เพราะตั้งแต่เริ่มเหยียบย่างขึ้นมาบนยอดเนินจนถึงขั้นตอนหอลอยตัวนิ่งเหนือที่ตั้งเตรียมรับกับไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงลักษณะของสถานการณ์ที่เลวร้ายไม่มีรหัสสัญญาณใดๆจากข้าศึกไม่มีใครสำเนียกภัยหรือมีลางสังหรณ์สัมผัสกับกลิ่นไอแห่งความตายแม้แต่น้อยเหตุการณ์รอบข้างทุกอย่างดูเรียบง่ายปกติไปเสียทั้งหมดซาวอน1ลอยตัวนิ่งร่างคนตายกับคนเจ็บถูกบรรทุกในเปลพร้อมพนักงานบนเครื่องเริ่มเดินเครื่องกว้านไฮดรอลิกดึงเปลนั้นขึ้นไปเรื่อยๆช้าๆเหมือนกลัวว่าแรงลมจากโรเตอร์จะซัดพัดพาร่างคนทั้งคู่ให้ล่วงหล่นอเมริกันทั้งหน่วยบินบนฟ้าและหน่วยลาดตระเวนทางพื้นดินกำลังใจจดใจจ่อกับการถอนตัวโดยหารู้ไม่ว่าในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าความตายจะอุบัติขึ้นแล้วนักรบสไตล์เศรษฐีอเมริกันทำการรบภายใต้เงื่อนไขที่เรียกว่าจุดอ่อนหลายประการไม่ชอบความลำบากเลือกแต่ความสะดวกสบายในการปฏิบัติภารกิจไม่คุ้นเคยกับลักษณะภูมิประเทศในเขตการรบการเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งแต่ละพื้นที่มักทำแบบประจำไม่ซึ้งในหลักการรบแบบกองโจรไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบยุทธวิธีของตนวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ท่องแท้จนกลายเป็นความประมาทจากสถานการณ์บนยอดเนิน CP26หน่วยลาดตระเวนเชื่อในผลของการตรวจการของหน่วยปฏิบัติการทางอากาศประกอบเข้ากับผลของการตรวจด้วยสายตาบนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดปรากฏให้เห็นหน่วยลาดตระเวนไม่รู้ไม่เข้าใจคาดไม่ถึงความผิดพลาดครั้งนี้นอกจากหน่วยลาดตระเวนเองจะต้องสูญเสียแล้วฮิวอี้ซาวอนหน่วยบินกู้ภัยยังต้องมาร่วมรับชะตากรรมด้วยยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงเวียดกงหน่วยจรยุทธประจำพื้นที่ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติของศัตรูณบริเวณยอดเนินแห่งนี้มาเป็นเวลานานด้วยความอดทนใจเย็นต่อเนื่องและละเอียดรอบคอบกระทั่งสามารถสรุปความเคลื่อนไหวทั้งหมดไว้ได้ทุก3วันจะต้องมีหน่วยลาดตระเวนเคลื่อนที่ผ่านการประกอบกำลังของหน่วยลาดตระเวนครั้งละ18คนณจุดนี้จะเป็นจุดรายงานผลการลาดตระเวนการพักขบวนเดินเป็นการพักชั่วคราวก่อนเดินทางกลับฐานที่มันจากจุดพักล่าสุดถึงจุดนี้เป็นระยะทางค่อนข้างไกลหน่วยลาดตระเวนมักเหนื่อยล้าตลอดเส้นทางลาดตระเวนเหตุการณ์ปกติบนเส้นทางช่วงสุดท้ายนี้เหตุการณ์คงไม่ต่างกันหน่วยลาดตระเวนจึงมีความประมาทเสมอ
วิเคราะห์รูปแบบความเคลื่อนไหวของศัตรูในพื้นที่การรบแล้วเวียดกงวิเคราะห์ต่อเนื่องไปถึงศัตรูในหน่วยสนับสนุนการรบเพื่อนำมาเป็นแนวทางวางแผนเข้าโจมตีหน่วยบินพร้อมสนับสนุนทางอากาศในทันทีทั้งภารกิจการยิงและถอนตัวหน่วยรัฐเวนมักได้รับความคุ้มครองจากฐานยิงปืนใหญ่ตลอดเส้นทางการเสริมกำลังทำการรบสามารถทำได้ภายในระยะเวลาอันสั้นด้วยการขนส่งทางอากาศ3ประเด็นพื้นฐานถือเป็นจุดแข็งของฝ่ายศัตรูที่กองทัพนักรบอนาถายังเวียดกงเวียดนามเหนือไม่มีทางเอาชนะหรือสร้างสถานการณ์ของตนให้เหนือกว่าได้แต่บนจุดแข็งนี้ยังเหลือช่องว่างให้สอดแทรกฉกฉวยเอาชัยชนะได้โดยการกำหนดแผนขึ้นมาอย่างแยบยลปล่อยให้ศัตรูเคลื่อนไหวบนเส้นทางนี้อย่างสะดวกไม่น้อยกว่า3ครั้งใช้จุดรายงานหรือจุดพักขบวนเดินจุดสุดท้ายของเส้นทางลาดตระเวนเป็นจุดโจมตีหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูด้วยกับระเบิดสังหารการสูญเสียของหน่วยลาดตระเวนจะเป็นชนวนดึงให้หน่วยบินห่อเข้ามาในพื้นที่การเสริมกำลังรบและการปฏิบัติการทางทหารเพื่อบทขยี้เวียดกงจะเป็นชนวนไปสู่เงื่อนไขสงครามระหว่างประเทศรูปแบบการปฏิบัติทางยุทธวิธีที่มุ่งผลทางยุทธศาสตร์เป็นหลักนั้นจะถูกนำมาเสริมแผนการโจมตีนี่คือฉากหนึ่งแห่งสมรภูมินรกเวียดนามซึ่งเริ่มต้นด้วยกับระเบิดสังหารเพียง2ลูกหน่วยจรยุทธ์กว่า50คนฝังตัวรายล้อมยอดเนิน CP26 ไว้แล้วทุกด้านเตรียมยุทธวิธีการรบแบบเกาะติดเพื่อหลีกเลี่ยงอาวุธสนับสนุนระยะยิงไกลและยิงจากทางอากาศใช้ยุทธวิธีดอกบัวบานทำการโจมตีจากในออกนอกแล้วเสริมด้วยนอกเข้าในสลายกำลังศัตรูให้สิ้นสร้างความโกรธแค้นแก่ศัตรูให้มากเพื่อให้เกิดการไล่ล่ากวาดล้างขั้นเด็ดขาดบัดนี้โอกาสทองที่เวียดกงรอคอยมานานได้มาถึงแล้วเงื่อนไขสำคัญทั้งฝ่ายเดียวกันและฝ่ายศัตรูเป็นไปถูกต้องตามแผนทุกประการมือสังหารผู้ทำหน้าที่ให้สัญญาณเปิดฉากโจมตีอยู่ในใจกลางพุ่มไม้ขนาดค่อนข้างใหญ่สูงราวหัวเข่าใบไม้กิ่งเขียวสดหนาทึบจนยากแก่การมองเห็นจากภายนอกหากมองอย่างผิวเผินเวียดกงขุดหลุมลึกระดับหัวไหล่ในการทำการเป็นแหล่งซ่อนกำบังพร้อมกับระบบการพรางที่กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างแนบเนียนตำแหน่งวางตัวอยู่ใจกลางบริเวณลานบนยอดเนินห่างจากแนววางกำลังโดยรอบของหน่วยลาดตระเวนราวๆ150เมตรและห่างจากคอขณะกำลังลอยตัวเพียง50เมตรเสียงคำรามกระหึ่มของเครื่องยนต์ที่ลอยตัวต่ำช่วยกลบเสียงขยับตัวของมือเปิดสัญญาณได้เป็นอย่างดีความสนใจของศัตรูที่ต่างพุ่งไปยังฮอเป็นจุดเดียวกันนั้นช่วยให้การกระทำต่างๆไม่ถูกสนใจจับตามองจนมือสังหารผู้เริ่มสัญญาณปฏิบัติหน้าที่ได้ค่อนข้างอิสระเสรีบรรจงวาดกากบาทก้องเล็ง RPG ทับทับลำตัวฮิวอี้ยังเหมาะเหม่งเป้าหมายขนาดใหญ่โตเท่าบ้านหล่นขอบวงกลมก้องเล็งเวียดกงตัดสินใจเลือกจุดที่ตั้งเครื่องยนต์เหนือห้องโดยสารเป็นจุดยิงแล้วรอด้วยความใจเย็นซาวอนฮิวอี้กู้ภัยทำการกว้านชักดึงเปลใส่คนเจ็บคนตายขึ้นจนถึงห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วพนักงานส่งสายเปลอันเดิมกลับลงมาอีกครั้งเพื่อรับหน่วยลาดตระเวนกลับตามแผนทุกอย่างทำท่าจะดำเนินไปด้วยดีทหารอเมริกัน6นายก่อสายเปลที่แข็งแรงและเหนียวขนาดยกปืนใหญ่155มิลลิเมตรได้ทั้งกระบอกขึ้นไปพร้อมๆกันในเที่ยวเดียวกระทั่งขึ้นถึงใต้ท้องฮิวอีคนแรกปีนสกีขึ้นนั่งบนพื้นห้องโดยสารได้ส่งมือลงมาช่วยฉุดดึงคนต่อไปด้วยความมีน้ำใจคนที่2ขึ้นไปได้ตามด้วยคนที่3คนที่4คนที่5และคนสุดท้ายเอื้อมมือเกาะฐานสกีได้สำเร็จในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าพอจะเริ่มขยับตัวเตรียมออกจากพื้นที่กากบาทก้องเล็งที่ไม่เคยห่างจากจุดเล็งแม้แต่วินาทีเดียวนับตั้งแต่เป้าหมายเริ่มลอยตัวนิ่งการกระทำทุกอย่างของฝ่ายศัตรูอยู่ในสายตามองเห็นชัดเจนแม้อักษรภาษาอังกฤษสีดำป้ายชื่อเหนือฝากระเป๋าเสื้อข้างขวาและแล้ววินาทีสุดท้ายแห่งการรอคอยก็มาถึงเวียดกงมือสังหารกดไกแมกนิโตจุดชนวนจรวด RPG ทันทีหัวปลีมรณะขนาด40คาลิเบอร์ทะยานจากกระบอกเครื่องยิงแหวกกิ่งไม้พุ่งสูงทำมุม60องศาเข้าหาเป้าหมายบริเวณจุดเล็งแม่นยำยิ่งกว่าใช้มือบรรจงจับวางเสียงแผ่นหางนำทิศตัดอากาศดังวีดแหลมชั่วพริบตาเดียวแล้วตามด้วยเสียงระเบิดเสียงแรกเป็นเสียงหัวจรวดเองเสียงที่2เป็นเสียงเครื่องยนต์ระเบิดเสียงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเสียงลำตัวห้องโดยสารและเสียงชิ้นส่วนขนาดใหญ่อื่นๆดังตามต่อเนื่องเป็นทอดช่วงภายในเวลาทั้งสิ้นไม่กี่วินาทีจ่าวอลเทอร์กับพลทหารตำแหน่งพลวิทยุขณะอยู่ในท่าคุกเข่าดูการลำเลียงพลขึ้นห่อถึงกับตะลึงตาค้าง
ลืมตัวทะลึ่งพรวดลุกขึ้นยืนเต็มร่างมองเศษสิ่งต่างๆที่ถูกแรงอัดระเบิดปิ้วว่อนอยู่ในอากาศบางชิ้นเป็นลูกไฟบางชิ้นเปล่าเปลือยมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ปะปนแยกแยะไม่ออกว่าต้นตอดั้งเดิมของมันคืออะไรผบ.ชุดลาดตระเวนเกิดอาการชาว่าไปทั่วร่างตั้งแต่ปลายเส้นผมถึงเล็บเท้าประสาททุกส่วนหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงเวียดกงอย่างน้อย2คนจาก2จุดซุ่มยิงหมายตายังร่างอเมริกันพลวิทยุไว้แล้วตั้งแต่แรกเดิมทีต้องการเพียงพลวิทยุเพื่อตัดขาดระบบการติดต่อสื่อสารแต่ครั้งมีผบ.ชุดเข้ามาเพิ่มจึงถือเป็นของแถมที่นรกบรรณาการให้หรือแม้แต่จากท่านั่งคุกเข่าเป็นเป้าหมายต่ำเปลี่ยนเป็นท่ายืนโชว์ความสูงเกือบ6ฟุตเด่นหลาสะดวกต่อการเล็งยิ่งกว่าเป้าในสนามฝึกยิงช่วงเวลาก่อนที่ชิ้นส่วนขนาดเขื่องบนท้องฟ้าจะหล่นลงถึงพื้นดินนั้นเวียดกงทั้ง2จุดยิงปล่อยอาวุธออกไปพร้อมกันโอ้ยพวกปลีมรณะ2ลูกทำการยิงมาจากทางทิศฝั่งตรงข้ามของลูกแรกด้วยระยะห่าง30เมตรกับ70เมตรทั้ง2ลูกจับเป้าเดียวกันแม่นยำไม่ต่างจากผลการยิงฮอแม้แต่น้อยลูกแรกซัดโดนวิทยุ PRC 25ขณะอยู่บนสะพายหลังของพลวิทยุพอดีลูก2กระทบพื้นทางขวาของลูกแรกไม่ถึงครึ่งก้าวแรงระเบิด2ลูก2ครั้งห่างกันเพียงเสี้ยววินาทีนั้นกลายมาเป็นแรงอัดเริ่มแรงอัดเสริมส่งผลให้เกิดอำนาจเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเสียงหักปากร้องของอเมริกันทั้ง2ถือเป็นผลเบื้องต้นว่าถูกเป้าหมายส่วนผลที่แท้จริงคือการแหลกเหลวของเหยื่อสังหารทั้ง2ตั้งหากร่างสูงใหญ่บรรทุกอุปกรณ์การรบครบครันถูกสลายกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลอยว่อนไปตามแรงอัดระเบิดปะปนกับเศษดินเศษกิ่งไม้กรบอำพรางการเห็นด้วยกลุ่มควันลูกใหญ่สูงท่วมหัวกลางเสียงระเบิดซิมเสียงร้องของคนเสียงซาซาของวัสดุที่ลอยฝูงแล้วหล่นลงกระทบพื้นสิ้นลมวิญญาณของหน่วยลาดตระเวนอเมริกันทั้งสองก็ร่องลอยตามเพื่อนบนซากคอซาวอน1เรียบร้อยแล้วนักรบเวียดกงไม่ละโอกาสทันทีที่เสียงระเบิดของ RPG เป้าหมายอเมริกัน2คนดังขึ้นอาการ RPG จำนวนนับไม่ถ้วนแผดคำรามขึ้นพร้อมกันอาวุธหลักของฝ่ายเวียดกงรวมอำนาจการยิงสัดใส่จุดวางตัวของหน่วยลาดตระเวนอเมริกันอย่างหูดับตับไมโดยทฤษฎีการซุ่มโจมตียิงก่อนยิงเร็วยิงต่อเนื่องเป้าหมายใดก็สุดแท้แต่เวียดกงถือหลักใครเห็นใครยิงไม่สนใจเป้าหมายเล็กใหญ่สมควรใช้อากาปืนเล็กประจำกายหรือ RPG จรวดต่อสู้รถถังใดๆที่สามารถสร้างความสูญเสียกับฝ่ายศัตรูได้เวียดกงไม่เสียเวลายั้งคิดหมายตาได้เป็นสักกระสุนเข้าใส่ทันทีหน่วยลาดตระเวนอเมริกันตกเป็นเหยื่อสังเวยพร้อมกับฮอซาวอน1ไปเบ็ดเสร็จแล้ว8คนรวมผบ.ชุดกับพลวิทยุอีก2กลายเป็นรวมทั้งสิ้น10เหลือสุดที่เพียง8คนครั้นการยิงฉากใหญ่เริ่มขึ้นหน่วยลาดตระเวนต้องพบความสูญเสียอย่างทันทีทันใด4คนอาการนับหลาย10นัดต่อ1เป้าหมายRPG ซัดเสริมเข้าไปอีกล่างที่พลุนด้วยรูกระสุนเล็กๆถึงกับแตกสลายดูไม่ออกว่าชิ้นไหนเป็นขาชิ้นไหนเป็นแขนชิ้นไหนเป็นลำตัวส่วนหัวหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ทุกจุดทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันจนคิดว่าภายในเสี้ยววินาทีเดียวกันด้วยซ้ำหน่วยลาดตระเวนอเมริกันที่เหลืออีก4คนถึงกับเซอร์กินมองสำรวจทิศทางยิงของเวียดกงและแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองจุดยิงทุกจุดคลั่งพลูจากด้านในวงล้อมทั้งสิ้นทุกจุดอาศัยไม้พุ่มเป็นสิ่งกำบังสาดกระสุนแวกกิ่งไม้เล็กๆเข้าสู่เป้าหมายโดยไม่มีการขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวไปทางไหนการยิงทุกครั้งได้ผลการหมายแนววางตัวของฝ่ายตรงข้ามก็ทำได้ดีทุกอย่างเหมือนได้รับการกำหนดแบ่งมอบเขตการยิงเขตรับผิดชอบล้วนแน่นอนตายตัวทั้ง4มองเห็นความตายที่เกิดกับเพื่อนชนิดตำตารีบเพ่นพลิกตัวกลับไปทางอีกด้านหนึ่งของแหล่งกำบังอย่างรวดเร็วอาวุธประจำกายเตรียมสาดกระสุนตอบโต้อย่างก็ดูเหมือนจะช้าเกินไปเสียแล้วเวียดกงเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วทุกจุดวางตัวของหน่วยลาดตระเวนไม่มีจุดไหนรอดสายตาและทุกจุดถูกศูนย์แรงของอาวุธทับทับรอเพียงการเคลื่อนตัวหลบทิศทางยิงจากด้านไหนเข้ามาหาทางปืนจากด้านนอกเท่านั้นเสียงอาก้าแผดคำรามยาวผสมเสียงกัมปนาตกึกก้องของ RPG ปริมาณมากมายจนสุดจะนับหน่วยลาดตระเวนอเมริกันดับดิ้นไปอีก2คนที่เหลือเริ่มขวัญเสียคาดไม่ถึงว่าสถานการณ์จะเลวร้ายถึงเพียงนี้หมดกำลังใจเกิดความกลัวตายขึ้นมาจับจิตไม่คิดสู้คิดแต่หนีมองดูจุดวางตัวฆ่าศึกด้วยอาการหวาดหวั่นกวาดสายตาสำรวจภูมิประเทศค้นหาช่องว่างที่มีแนวกำบังก่อนตัดสินใจ